ณขณะนี้นะครับสงครามที่อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเนี่ยมันยังไม่จบมีการโจมตีอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่างชาติเนี่ยเขาก็ให้ความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงน้ำอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่มันมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการหยุดยิงกันนะครับแล้วก็ยังมีการโจมตีกันอย่างต่อเนื่องทั้งทางอากาศและทางภาคพื้นสิ่งที่ย่ำแย่ไปมากกว่านี้ก็คือคนที่อยู่ในฉนวนกาซาเนี่ยที่เขายังอพยพไม่ได้อะเขาก็ต้องกินต้องบริโภคถูกไหมบางคนเจ็บป่วยอ่ะก็ต้องใช้ยารักษาโรคซึ่งต่างชาติเนี่ยเขาก็ลำเลียงความช่วยเหลือออกไปถ้าเห็นเนี่ยเห็นปะเห็นรถไหมเนี่ยเป็นรถที่นานาชาติเขาลำเลียงความช่วยเหลือไปไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ UN หรือต่างชาติอ่ะนานาชาติก็ส่งเข้าไปกลุ่มฮามาสไปปล้นกลุ่มฮามาสอยู่ตรงนี้ดำๆเดี๋ยววงไว้ให้แล้วก็ปีนขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ยิงแบบเห็นเลยในคลิปแต่เราเอาคลิปมาลงไม่ได้ไงมันเดี๋ยวปิวแต่ว่าก็คือปนมันทำให้คนที่ยังติดอยู่ในฉนวนกาซาที่ยังไม่ได้อพยพไปไหนอ่ะลำบากเพราะว่าพอคุณเอาไปปนสะดมอ่ะเขาก็ไม่มีอะไรจะกินไงมันกลายเป็นนะตอนเนี้ยแบบลำบากคูณ2เนาะกลุ่มฮามาสก็ไปปนเขาเนี่ยมีปีนมีอะไรอย่างเงี้ยในคลิปอะหาดูกันง่ายดูในข่าวสำนักข่าวต่างประเทศก็มีอยู่นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษไปเซิร์ชใน Google ก็เจอแหละแต่นี้เราก็มาเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยวเราวงให้เนี่ยก็จะมีคนดำๆเป็นคนปล้นอยู่ถืออาวุธอะไรอย่างเงี้ย